ครับสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมจัสคายครับวันนี้อยู่กับเมชช็อตมีน้องคนหนึ่งเขาถามมาในช่องว่าใส่ชุดยังไงให้มันบวกเลือด PVE ได้230เหรอครับก็เดี๋ยวมาใส่ให้ดูกันเป็นไกด์ไลน์นะมีอะไรบ้างวะอย่างแรกเลยเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะมีกำไรตัวนี้กำไรของโปรโมชั่นพร้อมเพย์เนี่ยเติมได้ PVE Max HP 30ปกดรอป3เอาไปใส่ห้องบอมก็ได้นะเพราะเต้นฟื้นเลือด 5% กันดาเมจช็อตกันลดได้1แล้วกันระเบิดอีก1จริงๆมันจะมีชุดเขาเรียกอะไรชุดของอารามงูอ่ะอันนึงนะมีคนใส่บัวชุดอารามงูใส่อยู่ไหมครับไม่ได้ใส่ไอเทพใส่ปะวะเทพก็ไม่ได้ใส่เอาเป็นว่ามันมีชุดอารามงูอยู่ครับผมก็ไม่ได้เซฟรูปไปเลยชุดอารามงูมันบวกเลือด10ผมไม่มีนะแล้วก็ใส่ปีกนี้บวกเลือด20ใส่ต่อวะนี่หน้ากากโควิดบวกเลือดอีก30มีอะไรไหมแล้วก็ไอแท็ก888เนี่ยบวกเลือดอีก8ใส่คัมภีร์บวกเลือดไปอีกคัมภีร์บวกเลือดบวกเท่าไหร่วะบวก10ป่ะจำไม่ได้ แล้วก็สัตว์เลี้ยงนักขนมัมครับบวกเลือดไปอีก20ก็คือผมใส่ประมาณนี้มันก็จะขึ้นมา230เดี๋ยวไปเทสห้อง AI เข้าไปให้ดูกันมีห้องเปล่าวะเหยียดสร้างเองอะอ๋อสร้างเองก็ได้น่าจะใส่ตามนี้นะถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามีชุดเฟียร์ก็จะบวกเลือดอีก10ไปเนี่ยนะรอภาพหลุดแบบเอ้าทำไมนี่มันขึ้น320วะหรือว่าหมดนี้มันเพิ่มอีกแบบนึงมันต้องไปดูไอคลิปเก่าๆผมอะคลิปที่ผมเพิ่งลงไปล่าสุดแหละก็คือใส่ประมาณนี้ครับมันจะบวกเลือด230โอ้โหผมหมดแล้วอ่ะเช็คว่าทำไมวิ่งช้าครับประมาณนี้ส่วนไอเทมเซตวิ่งในห้องเล่นปกติผมก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรปีกหัวใจครับเปียกหัวใจบักวิ่งไอแต่ว่ามงกุฎหมดก็เลยไม่ได้ซื้อว่าจะซื้ออยู่เดี๋ยวรอสิ้นเดือนก็ค่อยซื้อแต่ว่าจะไปซื้อนี่แทนไอเทมตกแต่งซื้อเข่าตอนนี้คือเห็นบรรดาพวกอะไรวะสายวิ่งเขาบอกว่าไอ้นี่ยังบักอยู่ครับแต่ว่ามงกุฎไม่บักแล้วไอ้นี่จะบักวิ่งอยู่ก็ใส่นี่ไปก็ถ้าผมก็จะใส่นี่โอ้โหมีป่ะวะโอ้ไม่มีผมก็ใส่อันนั้นแหละครับมันที่มีอยู่ก็ใส่ก็คือใส่แค่เข่าแล้วก็ของวิ่งแค่นี้แหละครับทั้งตัวถ้าผมไม่ได้เติมมานะถ้าเติมก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเซตไฟถุงมืออารามงูอาจจะใส่เขาตัวนี้ไม่ก็มงกุฎอันนี้ก็ต่างหูก็โอเคครับประมาณนี้ก็ถ้ามีอะไรสอบถามก็ถามมาก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวผมมาตอบแล้วก็ถ้ามันต่อยอดไปทำคลิปได้เดี๋ยวผมก็จะมาทำให้ครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ